ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันนะครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับในครั้งนี้นะครับเรามากันแบบ Family Trip ครับท่องเที่ยวสไตล์รักโลกสัมผัสธรรมชาติบนเกาะที่สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยกันตามคุณภูริและครอบครัวออกไปเช็คลิสต์กันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ Viewfinder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันครับลิสต์ในฝันทริปนี้ฮะเราเป็นทริปครอบครัวครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะพาให้ลูกน้อยของเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องของ Ecotourism คืออะไรฮะเป็นการอนุรักษ์การเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้เขาเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รักโลกใช่ไหมคะรักไหมคะรักสัตว์ไหมคะรักพ่อกับแม่มากใช่ไหมคะคือเราเลือกที่จะมาพักที่บ้านท้องทรายครับบ้านท้องทรายเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่มีอายุยาวนานมากบนเกาะสมุยแล้วบ้านท้องทรายเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือที่สมุยเนี่ยเขาจะมีเป็นคล้ายๆกับศูนย์อนุรักษ์ช้างให้เราได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างแล้วเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะได้มีโอกาสใกล้ชิดมีช้างนะคะขี่ไม่ได้ค่ะให้อาบน้ำอย่างเดียวลูกอาบน้ำกับไปจับเขาได้ไปเห็นเขาอยู่ในธรรมชาติจ้ะป่ะอ้าวลิชาอยากไปดูช้างไหมลูกนั่นมีช้างในมือมีอะไรบ้างนั่นน่ะนะจะไปที่นี่ใช่ไหมคะคือที่เกาะสมุยนี่นะครับจะมีศูนย์คล้ายๆแซงชูรี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างก็เหมือนแบบอยู่ในธรรมชาติคือกึ่งๆเรียนแบบการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติเพียงแต่ว่าอาจจะมีที่บริเวณที่จำกัดได้ไม่รู้ว่ามีคนดูแลยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงจากเดอะท้องทรายเบย์รีสอร์ทนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีครับก็มาถึงยังศูนย์ดูแลช้างที่ชื่อว่าสมุย Elephant Haven กันแล้วละครับซึ่งที่นี่เราจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลช้างให้อยู่กับธรรมชาติให้มีความสุขอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลดีๆที่ทำให้เราได้รู้จักที่มาที่ไปของสมุย Elephant Haven กันแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะพาสาวน้อยริชาไปให้อาหารและผูกมิตรกับพี่ช้างแบบใกล้ๆกันแล้วล่ะครับเขาทำขาตลกเขาทำขาตลกตอนนี้เราอยู่ที่ Elephant Haven ครับ Elephant Haven ที่สมุยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เลยล่ะเพราะว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับช้างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการช้างใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการให้ช้างเนี่ยได้อยู่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าอะไรครับพี่อย่างนี้อิสระครับได้ให้อิสระเขานะครับได้ให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายเกิดความเครียดน้อยลงแล้วก็อันตรายกับมนุษย์เนี่ยน้อยลงแล้วเราดูแลเขาได้ยังไงฮะเขาให้เขาเชื่อฟังเราได้ยังไงคือโดยหลักๆแล้วเรามีอาหารคือกล้วยนี่จะเป็นตัวที่บอกว่าเรามาแล้วนะเราพร้อมที่จะให้คุณแล้วนะคือทุกๆวันเราต้องทำเป็นเวลาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้แล้วก็ให้เขาจำกลิ่นของคนคนนั้นก็คือความสำคัญที่สุดคือกลิ่นของตัวใครตัวมันคือมันจะมีลักษณะของกลิ่นของใครของมันแล้วอย่างน้องๆเด็กๆมาอย่างนี้เขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับถ้ามาที่นี่สิ่งสำคัญคือความรักเกี่ยวกับสัตว์ก็คือว่าทำไมเราต้องดูแลเขาทำไมเราไม่ต้องไปนั่งเขาแต่เรามีความสุขกับการที่ได้รู้ใกล้ชิดเขาแค่นั้นก็โอเคแล้วหมายถึงว่าให้เขาได้รู้จักด้วยว่าช้างเป็นยังไงหน้าตายังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วถ้าเด็กๆมาอย่างนี้เขาสามารถให้อาหารช้างได้ไหมครับได้ครับได้อยากให้อาหารช้างไหมลูกไปถ้าเรานะตัวเล็กๆเบบี๋นะเบบี๋นะไปเราไปให้อาหารข้าวโพดกันดีกว่าครับดูเหมือนว่าตอนนี้สาวน้อยริชาของเราจะตื่นตาตื่นใจกับการดูแลพี่ช้างมากๆเลยครับที่สมุย Elephant Haven แห่งนี้นะครับมีช้างอยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ20เชือกด้วยกันซึ่งการที่เราได้มาสัมผัสกับช้างที่นี่ก็เหมือนกับเราได้มาช่วยกันอนุรักษ์ช้างไปด้วยนั่นเองครับ ที่ Elephant Haven เนี่ยนะครับเขาไม่มีการทรมานช้างเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันทรมานช้างที่สุดคือว่าการล่ามโซ่ไว้ที่ขามันเพื่อให้มันอยู่กับที่เขาจะมีแหลมๆเอาไว้ที่ขาเวลาที่มันขยับเนี่ยมันจะได้เจ็บมันจะได้ไม่พยายามดึงโซ่ให้ขาดแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีการเขาไม่มีเลยลูกที่นี่เราไม่ล่ามโซ่กันแล้วลูกตอนนี้ที่เขาต้องกั้นกรงเอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพราะว่าเขาต้องกันเอาไว้ก่อนลูกเพราะว่าช้างตัวนี้เขาเพิ่งไปช่วยเหลือมาจากที่อื่นเขายังไม่คุ้นเคยกับคนเขายังคิดว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยจะกำลังแกเขาอยู่ต้องค่อยๆเขาปรับตัวเข้ากับเราก่อนให้เขารู้ว่าเรารักเขานะเราใจดีนะเราให้แต่อาหารเขาเราไม่บังคับเขาดีไหมลูกดีชอบไหมชอบนะเต็มอิ่มกับการให้อาหารและก็ดูแลพี่ช้างกันแบบใกล้ชิดกันไปแล้วนะครับเวลาบ่ายๆแบบนี้คุณภูริของเราก็เลยพาสองสาวตระเวนเกาะสมุยกันต่อไปหาสถานที่เก๋ๆนั่งเล่นผ่อนคลายกันสักหน่อยนะครับไปกินกาแฟกันดีกว่าหากาแฟกินนะคุณแอนเปิดแอปหน่อย Coffee to You เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของ Aroma Coffee ครับสำหรับคนที่รักกาแฟเนี่ยบางคนเราไปในสถานที่แบบแปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปกินกาแฟที่ไหนดีนะเฮ้ยมันจะมีร้านกาแฟแถวนี้ไหมนะเราก็เสิร์ชหาเลยร้านกาแฟบริเวณใกล้เคียงเราเยอะแยะมากมายสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราไปนี้ดีกว่าเนี่ยร้านกาแฟชาวดอยนี่รสชาติกาแฟเขาดีมากเลยอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละร้านกาแฟชาวดอยดูโลเคชั่นสิเราสามารถกดแล้วเขานำทางเราไปได้เลยใช่ไหมใช่กาแฟกันดีกว่าอยากกินครับอยากกินอะไรลูกอันไหนแม่อยากกินอะไรโกโก้ใช่โกโก้หนึ่งโกโก้เย็นเพราะผมขอเป็นกาแฟชาวดอยครับหนึ่งที่ครับเย็นนะครับนี่เราเป็นแก้วนี้ดีกว่านี่อันนี้เป็นแก้ว Time to Travel คุณแอนนี่เป็นแก้วที่เราสามารถ reuse ได้เพราะว่าในยุคที่ภาวะโลกร้อนแบบนี้นะครับการที่เรามีแก้วแบบที่สามารถ reuse ได้แบบนี้เนี่ยมันก็ดีนะเอาอันไหนเอาอันไหนบอกพี่เขาอยากได้อันไหนสีฟ้าอันนี้สีฟ้าเขามีเป็นลายทะเลกับลายภูเขาถ้าตอนนี้เราไปเที่ยวทะเลแล้วก็เที่ยวทะเลดีกว่าได้ดีไหมโอเคเอาสองอันเลยแล้วกันทะเลกับภูเขาครับผมนี่เป็นช็อกโกแลตโอเคนี่ค่ะของนิชาของจ๋ามาปิ๊งๆหน่อยปิ๊งๆหน่อยชื่นใจไหมคะปิ๊งๆชาวดอยคอฟฟี่ Good Taste Good Timeอันสดใสบนเกาะสมุยวันนี้เราออกเดินทางกันต่อครับคุณภูริของเราตั้งใจจะพาน้องริชาออกไปสำรวจและก็เรียนรู้ธรรมชาติทางทะเลกันที่เกาะมัดสุมอีกหนึ่งเกาะไฮไลท์สำคัญที่สวยที่สุดของทะเลฝั่งอ่าวไทยกันครับสองเป่าสิเป่าไว้เป่าไว้เป่าไว้ปิด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 เป่าเรียกแม่หน่อยแม่หายไปอีกแล้วปิดปิดปิดเช้าวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะกันดีไหมริชานี่คืออะไรขอความช่วยเหลือเหรอขอความช่วยเหลือใช่ไหมจะไปเที่ยวไหนคะวันนี้อยากเจออะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวจ๋าจะพาไปเที่ยวเกาะหนึ่งเกาะนี้จะไปตั้งแต่ตัวเท่าหนูเลยรู้ป่ะเกาะมัดสุมเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราเคยทำฟาร์มไข่มุกที่นั่นนะชายหาดสวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวเกาะกันครับใกล้ๆกับที่เกาะสมุยเนี่ยมันจะมีอยู่เกาะแตนเกาะมัดสุมอยู่หลายเกาะด้วยกันที่เราสามารถเอาเรือเนี่ยไปเที่ยวได้ด้วยพอก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางด้วยเรือของโอเชียนาสมุยครับเป่าได้ออกเดินทางกัปตันไปคุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่เกาะมัดสุมนั้นไม่ยากนะครับใช้เวลานั่งเรือเพียงแค่ 15-20 นาทีเราก็จะได้เห็นทะเลสวยๆและก็ธรรมชาติอันงดงามปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะครับตอนนี้เรามาถึงเกาะมัดสุมแล้วพูดสิลูกมัดสุมเมื่อก่อนคุณปู่หนูเคยทำ ฟาร์มตรงนี้ลูกเนี่ยตรงหัวเกาะเนี่ยเรามีฟาร์มไข่มุกอยู่นะรู้จักไข่มุกไหมรู้จักเหรอเป็นยังไงไข่มุกไข่มุกไข่มุกเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไข่มุกเป็นกลมๆปะเป็นกลมๆมีจุดๆมีจุดๆด้วยเหรอไข่มุกโอเคจินตนาการสูงส่งเกาะมัดสุมนี่ไม่ไกลครับนั่งเรือมาจากท้องกูดในประมาณสัก 15-20 นาทีก็ถึงครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้ำมันไม่ลึกมากครับแล้วก็เป็นพื้นทรายเราก็พาเด็กลงไปเล่นน้ำอ้าวนี่ไงแม่ลงไปแล้วเอาลงไปกับแม่ไหมไปเลยลงไปแม่รับไปหน่อยเร็วเอาไปเดี๋ยวจะอุ้มไปอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหนูอยากดูปิงไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะจับปิงให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะจับให้ดูปิงฉี่ด้วยเห็นไหมลูกเนี่ยปิงมันฉี่ออกมาปิงนี่มันก็เป็นเหมือนหนอนทะเลลูกแต่เป็นหนอนตัวใหญ่ๆแล้วเขาก็อาศัยอยู่ในทะเลฮะหนูลองจับดูได้เด็กจับผิวมันได้ลูกถ้าจะให้จับได้หนูถึงจับได้นะของในทะเลเนี่ยบางอย่างเราจับไม่ได้บางอย่างเราจับได้อย่างปิงเนี่ยจับได้ไม่เป็นไรจับดีๆเหมือนหนอนไหมอ่ะหนูแบมือไว้สิอ่ะเฮ้ยมันลื่นมาจริงมันลื่นมาต้องดูก่อนนะว่ามันมีอย่างอื่นอยู่ในสาหร่ายที่ไม่ใช่สาหร่ายเราก็จับไม่ได้ลูกโอเคใช่ป่ะเราต้องดูว่า make sure ว่าไม่มีหอยเม่นไม่มีปลาที่มีพิษอยู่เราก็ดูแต่จริงของทะเลเราดูอย่างเดียวอย่าไปจับมันดีกว่าให้จ๋าจับให้ดูก่อนแล้วหนูค่อยจับโอเคปะจ๋าจับให้ดูหน่อยเดี๋ยวจ๋าจับดูก่อนนะว่าปลอดภัยไหมโอเคอย่างนี้ปลอดภัยบอกลาหมูป่าเจ้าถิ่นแห่งเกาะมัดสุมแล้วออกเดินทางกันต่อครับไปยังเกาะบริเวณใกล้เคียงกันที่มีชื่อว่าเกาะแตนจุดดำน้ำสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำกันครับตอนนี้เราย้ายเรือมาที่เกาะแตนแล้วครับก็ตรงนี้มันเป็นจุดดำน้ำ snorkeling ฮะก็จะมีเรือทัวร์เนี่ยพาแขกมาดำน้ำ snorkeling เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพี่ชายอยากดำน้ำไหมอยากดำใช่ไหมเมื่อกี้หนูได้เล่นที่หาดทรายจ๋าให้รู้จักอะไรบ้างสาหร่ายมีตัวอะไรอีกลิงวะตัวอะไรลิงแล้วมีตัวอะไรอีกเมื่อกี้หมูวะตัวใหญ่ไหมหมูอะตัวยักษ์เลยคือการพาลูกมาทะเลแบบนี้ครับแล้วเราก็ชี้ให้เขาดูสัตว์ต่างๆเขาก็จะเริ่มผูกพันแล้วก็จะเริ่มรู้สึกรักทะเลไปโดยที่เราไม่ต้องบอกให้เขารักเพราะเขาจะผูกพันไปกับสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้สัมผัสความรู้สึกที่เขาได้จำตั้งแต่เขายังเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวจ๋าจะลงไปดำน้ำนะไม่ลงไปด้วยกันหรอลงป่ะไปป่ะจ๋าดำน้ำให้ดูก่อนเดี๋ยวจ๋าดำให้ดูก่อนว่าทำยังไงต้องใส่หน้ากากแล้วก็จุ่มลงไปหนูแว่นหนูมาเปล่าหนูใส่ชูชีพก่อนไปคุณผู้ชมครับจุดดำน้ำบริเวณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่วันนี้นั้นน้ำค่อนข้างจะขุ่นจึงทำให้การมองเห็นปะการังไม่ชัดแต่โชคยังดีครับที่ยังมีฝูงปลาตัวเล็กๆแหวกว่ายมาหยอกล้อเราแบบใกล้ชิดนะครับดูท่าน้องริชาของเราจะสนุกสนานมากๆเลยนะครับมาขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ดำน้ำอีกดำน้ำพี่ดูหน่อยพี่ฝนไม่ได้ดูเลยไม่เห็นเลยไม่เกี่ยวอู้อยู่ตะไคร้พี่ฝนไม่เห็นเลยไหนอะขอดูหน่อยเฮ้ยยอดเลยอะวันนี้เป็นการพาลูกสาวตัวน้อยออกมาเรียนรู้ธรรมชาติที่คุ้มค่ามากๆสาวน้อยของเราก็ดูจะเพลิดเพลินเป็นพิเศษนะครับตอนนี้เล่นน้ำจนเกือบหมดแรงไปแล้วนะครับได้เวลาต้องกลับเข้าฝั่งกันแล้วละครับและยามเย็นของทริปนี้เป็นดินเนอร์สุดพิเศษสำหรับครอบครัวที่ทางเดือดท้องทรายเบย์รีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งเชฟคนสำคัญของที่นี่ได้ลงมือรังสรรค์อาหารสุดพิเศษรอเราอยู่แล้วล่ะครับอ้าว เด็กหายไปแล้วไปไหนแล้วไม่เขากินอาหารปักใต้อาจจะยังไม่ได้ไงก็เลยให้พ่อแม่ให้เขาไปเลือกเมนูก่อนให้เขาไปเลือกของเขาเราก็จะได้เขาโตแล้วเขาโตแล้วเขาเลือกเองได้เขาโตแล้วเขาเลือกเองได้ให้พ่อแม่อยู่อย่างสงบนะคือที่บ้านท้องทรายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่แบบเขาอยู่มานานแล้วไงโรงแรมแบบ30 ปีแล้วตั้งแต่แบบยุคแรกๆของที่สมุยเลยนะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆต้นไม้เนี่ยมันจะร่มรื่นมากๆอันนี้คือสิ่งที่เราชอบและที่สำคัญเวลาไปเที่ยวข้างนอกมาเสร็จอย่างเราเนี่ยกลับมาเนี่ยมีอาหารอร่อยๆกินด้วยใช่คือบางทีเวลามาแบบเกาะหรือมาภาคใต้อย่างเงี้ยคือเวลาเรามาพักโรงแรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาหารโลโก้แบบที่มันแบบเผ็ดถึงใจจริงๆต้องออกไปหาข้างนอกแต่ที่เนี่ยเขาเอามาให้เราเลยใช่เราก็สามารถ enjoy บรรยากาศแล้วก็มีอาหารอร่อยๆให้เรากินอย่างที่เชฟอธิบายให้ฟังเนี่ยนี่คือเนี่ยมนลักปักใต้เนี่ยก็คืออาหารขึ้นชื่อของอาหารปักใต้เลยน้ำพริกกุ้งเสียบคั่วกิ้งปลาทอดกินกับผักนี้โอ้โหอันนี้นี่คืออาหารใต้เลยรับรองว่าถูกปากคนไทยแน่นอนครับLive Alive ออกไปใช้ชีวิตที่เดอะท้องทรายเบย์รีสอร์ทแห่งนี้นะครับมีฟาร์มผักออร์แกนิกที่ปลูกผักและก็สมุนไพรนานาชนิดนะครับไว้ใช้ในโรงแรมด้วยครับผลผลิตจากฟาร์มปลอดสารพิษนี้จะถูกส่งเข้าไปที่โรงแรมเพื่อปรุงอาหารและก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไว้สำหรับการบริการแขกที่มาพักครับเรียกได้ว่าเป็นการเอาใจใส่ทั้งผู้ที่มาเยือนและสิ่งแวดล้อมที่น่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆนะครับโอ้ยลิชาช่วยกันหานกสิที่นี่เขามีนกเยอะนะผีเชือกไหนอ๋อนี่ไงตัวเล็กๆเหลืองๆนี่ไงใช่ผีเชือกมีตัวอะไรอีกหาสิที่บ้านท้องทรายนี่นะครับเป็นรีสอร์ทที่เขาเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ดีมากๆเลยถ้าเผื่อใครที่รักธรรมชาติแล้วก็ผมแนะนำให้มาพักที่นี่เลยฮะเพราะว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่ทำลายต้นไม้เลยสักต้นเดียวถ้าต้นไม้ต้นไหนของเขากำลังจะตายเนี่ยเขาจะเอาไปอนุบาลใหม่คอยดูแลตามระบบแบบว่าอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งรีสอร์ทสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนที่นี่เขามีสระว่ายน้ำอยู่หลายสระด้วยกันนะครับในห้องเราก็มีนะครับแล้วก็มีสระเมนใหญ่ตรงเนี้ยที่จะเห็นวิวทะเลเนี่ยอยากให้ดูสิเห็นวิวทะเลเลยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวท้องทรายนะพี่ชายอยากไปเล่นน้ำกับจ๋าไหมเย็นนะเปล่าลองจับดูสิเย็นปะอุ่นแล้วก็เย็นเหรอหนูอยากเล่นยังหนูให้จ๋าเป็นหนูอยากโดดลงไปไหมล่ะแล้วชูชีพหนูอยู่ไหนอะให้จ๋าไปเอาชุดมาเปลี่ยนเล่นน้ำด้วยไหมล่ะหนูอยากทำอะไรมันไม่ลึกหนูอยากลงลึกๆเหรอไม่อยากลงหนูอยากลงตื้นๆใช่ไหมตรงนั้นมีสระเด็กเบบีอยู่เอาไหมเราไปเล่นสระเด็กตรงนั้นไหมที่นี่มีหลายสระมากครับสระเด็กสระผู้ใหญ่สระในห้องเดินเองปะอุ้มหน่อยโอ้ยใช้จ๋าอยู่เนี่ยไปครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็พาลิชาไปเล่นน้ำกันดีกว่าคุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เดอะท้องทรายเบย์รีสอร์ทแห่งนี้ยังไม่หมดนะครับเช้านี้คุณภูริของเราขอใช้เวลากับลูกน้อยกันต่อกับกิจกรรมสุดโปรดที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเกาะสวรรค์แห่งอ่าวไทยแห่งนี้ครับพี่ชาโอ้โหเล่นไม่เลิกเลยนะครับลูกคุณนะฮะเล่นไม่เลิกนะครับเหมือนพ่อเลยโอ้โหแต่ก็ดีแล้วแหละคือให้เขามาในสถานที่แบบนี้ก็ เรียกว่าสภาพแวดล้อมมันโอเคไงคือเราก็ไม่ต้องกังวลเลยทิ้งไว้กับพี่เลี้ยงให้เขาเล่นน้ำไปก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนจากข้างนอกเข้ามาเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นอ่าวที่มันปิดไงใช่ไหมส่วนตัวส่วนตัวและอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติรอบๆของรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงถูกต้องค่ะเรารู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้นอกจากเขาจะแบบอีโคเฟรนลี่แล้วก็รักษาธรรมชาติไปแล้วมันเป็นธุรกิจครอบครัวที่เขาอยู่มานานอย่างพนักงานเองก็มีแบบความผูกพันกับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาแขกมาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโคซี่แล้วมันแบบน่ากลับมาอีกใช่มันเหมือนบ้านเพราะว่าเราได้ดูสัมภาษณ์หลายๆคนที่เขามาที่เนี่ยบางทีคนกลับมา17ครั้งเลยนะ10 กว่าครั้งอ่ะคือกลับมาทุกปีแล้วเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเหมือนบ้านแห่งที่2ของเขาคือถ้าเข้ามาเมืองไทยเขาก็ต้องแวะมาที่นี่เพราะนี่เป็นบ้านเพราะบริการมันก็เหมือนบ้านและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอย่างที่บอกอ่ะได้เต็มแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราพาลูกมานะเพราะว่าโปรแกรมท่องเที่ยวที่เขาแนะนำเราแต่ละอันเนี่ยมันก็ทำให้ลูกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเขาอย่างเรื่องของช้างเนี่ยที่ไปที่เลฟเฟนฮาเว่นเนี่ยลูกเราก็ได้เรียนรู้เลยว่าช้างอยู่ยังไงกินยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาควรที่จะต้องอยู่แบบไหนใช่อยู่อย่างอิสระอะไรเงี้ยไม่ทรมานเขาอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราได้ออกเรือไปเที่ยวตามเกาะเนี่ยเขาได้ความกล้าขึ้นเลยเราสังเกตจากหลายๆทริปที่เราพาลูกแต่เขาเล็กจนตอนนี้เขาจะ3 ขวบแล้วเนี่ยเขาพัฒนาความกล้าของเขาเองมากขึ้นไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเขาไม่กล้าเอาหน้าจุ่มดำน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็อยากจะลงไปเล่นเองอยากจะไปดูใกล้ชิดปลาอยากจะเห็นของจริงอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาลงไปในน้ำเนี่ยแล้วปลาว่ายเข้ามาใกล้เขาขนาดนี้เขาจะกลัวแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวละเขาเริ่มรู้สึกโอเคละก็แสดงว่าสิ่งที่เราปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันก็เริ่มซึมซับไปในตัวเขาแล้วเขาก็จะเริ่มเหมือนพ่อแม่ละเริ่มรักธรรมชาติแล้วเริ่มจับปลิงได้แล้วเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยกับคอยสังเกตดูนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เบื่อใครอยากจะให้ลูกใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบเรานะครับแล้วก็สัมผัสทะเลสวยๆในอ่าวที่แบบเป็นส่วนตัวแบบนี้ในที่พักสบายๆแบบนี้แล้วก็ลองมาพักที่บ้านท้องทรายแห่งนี้ได้ครับทริปนี้เป็นการพาครอบครัวมาชาร์จแบตจากธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการท่องเที่ยวแบบรักโลกที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณ Toyota Live Alive สนับสนุนให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตชาวดอยคอฟฟี่เดอะท้องทรายเบย์รีสอร์ทเกาะสมุยElephant Heaven สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการ Viewfinder The Bucket List พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34นะครับ